อ่ะแล้วคุณจูนไม่มีแฟนเหรอครับไม่มีเลยวันวันอยู่แต่กับพี่สาวชื่อของพี่สาวชื่ออะไรครับพี่สาวชื่ออินอินค่ะอินใช่ค่ะหาผมขอจะขอเบอร์ไว้ได้ไหมครับแปด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 ครับอันนี้เบอร์พี่เปานะครับผมเบอร์อะไรนะคะเบอร์แปด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 ครับพี่คนนี้สวยมากเลยปกติครับผมธรรมดาครับจริงๆไม่ค่อยอยากจะบอกเบอร์เพราะว่าจำยากอะครับพวกคนนี้บริการดีมากเลยใครครับแท็กซี่เนี่ยบริการดีมากเลยจนอยากจะร้องสักหนึ่งท่อนเพลงให้ฟังร้องให้เลยร้องได้เลยครับโอ้ยพออ่ะยังไม่ได้ร้องฮัลโหลครับคุณคุณครับคุณผู้หญิงครับว่าไงคะผมขอเมมเบอร์คุณไว้ได้ไหมอ่ะผมขอทำคะแนนได้ไหมเอางี้พูดตรงๆเลยพูดตรงๆเลยนะเอาแบบไม่อายปากเลยแล้วกันผมขออนุญาตจีบคุณได้ไหมจีบเหรอใช่ครับทำคะแนนไปทีละวันก็ได้ครับไม่มีคนของใจจีบได้ค่ะอะไรนะครับจีบได้ค่ะจูนไม่ได้ปิดกั้นค่ะแต่แบบคุณต๊อตติขับแท็กซี่ก็ต้องเจอสาวเยอะสิไม่มีเลยครับเวลาบางทีมันคนแรกสาวอย่างเงี้ยคนแรกเลยจีบอะไรอย่างเงี้ยครับผมคนแรกเลยผมนั่งกับเขามาตลอดผมจะไม่รู้ไอ้นี่มันสารพิษโอ้โหผมคนแรกเลยเอาอันนี้จริงอันที่พูดก็ถูกสันดานเป็นอย่างนี้อยู่แล้วโอ้โหจุกอีกพูดถูกเชื่อป่ะผมปฏิเสธผู้หญิงทุกคนเลยจริงๆสายรับเนี่ยแล้วมันมีคุณมาเนี่ยผมเพิ่งรับสายแรกอ๋อโหจูนี่วันนี้เป็นสายแรกของวันนี้เลยเหรอไม่ก่อนที่จะเขาไปรับคุณเขาไปส่งผู้หญิงอีกคนนึงมาคุยตลอดทางเลยช้าครับฮะใช่ครับงั้นจึงขอมอบเพลงนี้ให้นะคะดูแลตัวเองดีดีนะคนที่อยู่ทางนั้นครับผมคนที่ยังคิดถึงกันเป็นอย่างเดิมไม่เคยเปลี่ยนใช่จุดออกซี่เหรอใช่เหรอใช่จุดออกซี่เหรอฝันหาฉันเหงาให้คิดถึงกันจุดออกซี่เหรอมันยังฉันคิดถึงเธอส่วนคนที่อยู่ทางนี้ไม่ใช่จุดออกซี่เหรอถามจริงใช่เหรอแคทอ๋อโอเคเพื่อรอวันที่พบกัน วันที่ฉันได้พบคุณต๊อตตี้อีกทีนึงนะคะอะไรครับเมื่อกี้เสียงหัวนะครับต่อไปต่อติร้องกลับมั่งเอาเตะร้องกลับบ้างดิร้องให้เขาฟังหน่อยได้ครับได้ครับเอาเพลงอะไรดีครับขอต่อติสั้นๆก็พอขอต่อติหน่อยขอต่อติหน่อยต่อติอะไรพี่จะร้องเพลงอะไรผมยังไม่รู้เลยเอ้ครับเพลงจะบอกว่าขอสักนิดนึงอ่ะร้องดิเย่จะบอกว่ารักให้หนูได้ยินอย่าถึงบอกไม่จริงเลยทำตาหนูไล่ลิ้นที่พี่พูดไปโคไม่อินขอวอนให้หนูเชื่อกันเรื่องอดีตช่างมันเธอตอนนี้อยู่ข้างกันให้รู้เอาไว้ว่าหนูสำคัญที่สุดสำหรับพี่นะไม่เคยเจอคนน้องเพลงอย่างนี้แบบตรงๆจีบตรงๆแบบนี้เลยอ่ะเหรอทุเรศทุล่ามหรือเปล่าปกติเราฟังนักร้องพูดคือนักร้องเสียงเพี้ยนเอางี้พี่ขอจิ้มหนูแต่เขาร้องไม่เพ้อแต่เขาร้องมาจากใจอย่างนี้จึงรับรู้ได้ค่ะเฮ้ยชิมิโนโตะขอชิมิโนโตะหน่อยดิกอดเขาก่อนไปแล้วกันขออนุญาตกอดเลยแล้วกันนะครับผมกอดแบบฝรั่งเหรอคะครับผมเดี๋ยวมันไล่แตนได้ป่ะครับนี่แหละผลที่ผมจองแล้วด้วยจะเรียกมาเลยไม่จูบเล็มครับเขาเรียกว่าจูบเล็มครับจูบเล็มพี่อะไรของมึงวะเนี่ยจูบก่อนแล้วก็จูบเล็มไงพี่สู้ๆนะคะตั้งใจทำงานนะคะครับผมแท็กซี่อาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะเจอประชาชนที่นิสัยไม่ค่อยมันไม่เหนื่อยใช่ครับไปรับใครเลยสังคมแบบมันบีบผมแบบทำให้ผมแบบบางทีก็เจอลูกค้าด่าตลอดบางเนี้ยผมไม่ส่งเขาอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าหยิกหัวผมบ้างด่าล้อผมอะไรบ้างทำไมเขาใจร้ายกับคุณไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้คุณก็ดูเป็นคนแบบดีนะไม่น่าจะไปทำร้ายใครทำไมประชาชนเขาต้องรังแกด้วยเนี่ยโทรมาอีกแล้วบางทีโทรมาก็มาด่าผมนะครับ
มีด้วยเหรอคะมีครับพี่เปาแบบธรรมดาอะไรนะครับประจำประจำครับน้องเนี่ยมันไม่คุยกับสาวเห็นป่ะมันก็ไปคุยกับสาวอยู่เดี๋ยวไปฟังดิไอเอ็นเขาบอกเขาคุยกับคนที่โทรมาแท็กซี่ไม่ใช่เหรอพี่เปาฮะอะไรนะครับสาวโทรมาแต่ว่าพี่พูดตรงเลยตาเตี่ยถ้ารักใครแล้วอ่ะรักจริงนั่นไงบอกแล้วผมบอกคุณแล้วน้องพี่เนี่ยเลี้ยงให้มันแต่เล็กแต่น้อยตอนเด็กดีแก้วด้วยกันใช่โตมากระโดดยางด้วยกันเรียนมหาลัยอะไรเดียวกันใช่อยู่หอพักเดียวกันกินข้าวด้วยกันลำบากแบ่งข้าวใช่ครับเรียนอยู่มาไอเทคโนครับราชมงคลครับใช่ส่วนพี่เปาเหมือนมีปลาตัวนึงเนี่ยพี่เปากินเนื้อปลานุ่นเอาก้างให้มันกินถูกฮะเอาก้างให้กินลำบากด้วยกันกว่าจะมีวันนี้ครับแล้วก็เข้าเมืองมาด้วยกันโดนทำโทษด้วยกันก็กลายเป็นแท็กซี่ด้วยกันเนี่ยแหละครับครับผมนั้นเนี่ยเรื่องความรักเนี่ยไว้ใจพี่ต๊อติได้เลยครับได้ครับผมเอาคนดราม่าต่อไหมชอบคนคนหนึ่งแล้วคุณต๊อติก็ชอบอีกคนคนหนึ่งเหมือนกันแล้วใครจะเป็นคนเดินจากไปอะคะอะไรนะครับอะไรนะครับสมมติถ้ามีผู้หญิงคนเดียวบนโลกใบนี้แล้วพวกคุณอยู่กันสองคนแล้วต้องเลือกต้องแยกกันพี่เดินจากไปเองครับไม่ก็แบ่งกันนี่พี่เปาจะเป็นคนเสียสละเหรอคะใช่ครับพี่เป็นคนเสียสละครับให้น้องครับเพราะพี่รักน้องคนนี้มากใช่ครับน่ารักสุดๆเลยแต่พี่ดูทรงแล้วต๊อติเขาน่าจะชอบน้องจูนจริงๆแล้วล่ะครับผมจริงเหรอคะใช่ครับขอให้ผมได้ทำคะแนนก็ยังดีครับขอเวลาให้น้องพี่เนี่ยได้พิสูจน์ตัวเองใช่ครับว่าความมีรักแท้เนี่ยยังมีอยู่จริงถึงแม้สังคมมันจะเป็นอย่างนี้แต่พี่เชื่อว่ารักแท้นั้นยังคงมีอยู่เสมอพี่เชื่ออย่างนั้นครับกินข้าวก็แบ่งกันพอมีแฟนก็ต้องแบ่งกันเฮียอ๋อใช่เหรอให้ผมได้ทำคะแนนได้ไหมครับเนี่ยคุณวิ่งครับเขาเชื่ออะไรคุณจำได้ไหมเนี่ยต๊อดเดี๋ยวจะลองทดสอบว่าเขาชื่ออะไรดูสิอ๋อชื่อจูนครับวิ่งเขาใส่ใจจริงๆด้วยอ่ะผมเป็นเบอร์ไปแล้วครับจำชื่อได้ฮัลโหลครับใช่แท็กซี่ครับว่าไงครับพี่เห็นไหมเขาเป็นแท็กซี่แต่ว่าวันที่เขาปลดจากแท็กซี่แล้วอ่ะออร่าจากตัวของเขาเนี่ยจะเปล่งแสงออกมาใช่ฮะราวกับพระอาทิตย์ตอน7โมงเช้าที่ค่อยแสงตะวันน่ะนึกออกไหมฮะนึกสภาพก่อนใช่ครับส่วนพี่เป็นแค่หิ่งห้อยครับพี่ไม่อยากวัดกระแสงตะวันครับแล้วพี่ไม่เป็นพระจันทร์เหรอคะเปล่าครับพี่เป็นแค่หิ่งห้อยครับผมโอ้ยไม่อยากไปวัดกระแสงตะวันครับถึงจะเป็นหิ่งห้อยแต่ก็มันก็สว่างอยู่ตลอดเวลานะคะพูดตรงๆเลยนะครับพี่ก็ชอบครับแต่ว่าพี่ก็เห็นว่าต้อเตะชอบเหมือนกันพี่เปาก็เลยยอมที่จะเป็นผู้แพ้แล้วเดินจากไปครับอะไรพี่ขอตัวตีเศร้าดิครับพี่ก็มีแฟนอยู่แล้วนะหมอย้อยอ่ะไม่ใช่อ๋ออันไม่ใช่หรอเออพี่ยอมเสียสละให้น้องต่อติอันนี้อายุเท่าไหร่เหรอครับอายุ26ค่ะโอ้ผม23นะครับเป็นพี่สาวเอ้ยเป็นอายุไม่เกี่ยวหรอกเนาะครับเนาะใช่ค่ะอายุไม่เกี่ยวค่ะคนเราเราดราม่าตรงไหนเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องอายุครับผมขอเพลงแบบเอฟเฟคแบบคนจะมีความรักอ่ะผมเปิดเพลงนี้ให้ผู้หญิงคนนี้ฟังคนจะมีความรักใช่ใช่ขอโทษครับขอโทษครับพี่เปากดอะไรหรือเปล่าพี่เปิดจะปิดประตูให้เขาถ้าไปซื้อยาจะได้ราคาตามที่ผมบอกได้ดิครับผมเฮียพี่ชายครับเนี่ยถึงใกล้ดิไม่ได้รถไม่ยินเสียงเลยถึงก็ติดปะวะหนูเชื่อกันเรื่องอดีตช่างมันเถิด
เดี๋ยวพี่ไปแล้วก็แล้วไปใช่ไหมครับครับเดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนนะครับกลัวแบบครับเฮ้ยผมนะครับขอบคุณนะที่เป็นห่วงผมกดตัวเอ็กซ์เลยมันไม่หายอ่ะก่อนให้กำลังใจนะครับอุ้ยเอาต่อยเอ้ยพี่ก่อนมาตั้งใจทำงานอาจจะเจอประชาชนที่นิสัยไม่ดีหน่อยใช่ครับมีแต่คนรังแกแต่มีพี่เปาช่วยครับตลอดดีแล้วค่ะปกติเขาเหงามานานแล้วครับเขาไม่มีแฟนเลยครับพี่เปาเลยบอกว่าอยากให้น้องจูนเนี่ยลองเปิดใจดูแล้วก็ลองคุยกับตอนฮัลโหลครับครับผมเห็นไหมครับงานเขาเข้าตลอดเลยครับได้ยินครับเห็นแบบเห็นเขาทำงานหนักไหมครับเห็นไหมครับใช่ค่ะทำงานเข้าใจเลยเขาดูทำงานหนักมากใช่ครับเขาต้องเหนื่อยแน่ด้วยใช่เลยครับพี่เปาเหนื่อยไหมพี่เปาต้องดูแลพี่ไม่เหนื่อยครับพี่เล่นกับเขาพี่มีความสุขครับผมแต่ว่าพี่มองว่าเขาน่าจะมีความสุขมากกว่านี้ครับถ้าน้องจูนลองโทรหาเขาหรือว่าส่ง SMS เขาไปให้กำลังใจเวลาเขาเหนื่อยล้าหรือว่าท้อแท้กับการทำงานเพราะเขาบ่นให้พี่ฟังว่าพี่งานเหนื่อยว่ะพี่แบบทำไมเขาโทรมาต้องด่าผมด้วยบางทีโทรมาหาก็โดนแบบSMS มาด่าว่าควายหรือว่าโทรมาแล้วก็แบบหลอกด่าบ้างอะไรบ้างเหมือนเห็นเขาเป็นตัวตลกในเมืองเนี่ยครับพี่เปาอ่ะต้องการแบบคนที่แบบสามารถที่แบบเยียวยาจิตใจตรงนี้ได้ครับผมดังนั้นช่วยดูแลต่อเตะพี่ด้วยนะครับเผื่อพี่วันหนึ่งพี่ไม่ได้เล่นแล้วได้เดี๋ยวจูนจะเป็นกำลังใจแล้วก็ส่งข้อความหาบ่อยๆนะกันครับครับขอบคุณนะครับก็สู้ๆนะคะครับขอบคุณนะครับพอจะมีเนื้อให้ผมสัก2ชิ้นไหมว่าไอสัตว์กูให้กับมึงก็ได้เฮีย503ครับไม่ผมอยากได้จากอ๋อโอเคได้คนที่ผมอยากกินฝีมือไงอ๋อโอเคได้อาจจะไม่อร่อยแต่จูนใส่ใจทำทุกขั้นตอนครับผมก็จะใส่ใจทุกขั้นตอนเหมือนกันครับเวลาผมได้ทำนะขอบคุณมากนะครับครับผมเจอกันครับไปแล้วนะครับขับขี่ปลอดภัยกันนะครับเด็กที่รับงานไหมครับรับงานครับโอ้โหรอต้องนานรับครับรับครับพี่ไหนเป็นลูกค้าดีเด่นได้ไหมครับสักวันได้ไหมจะไปไหนคุณซานต้าพี่เปาขึ้นมาพี่นายน้องจะไปให้พี่ไปส่งไหนอ่ะพาผมไปขายปลาหน่อยนะครับเดี๋ยวผมเอาตังค่าปลาให้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับขอบคุณครับไอ้ต๊อดไอ้ต๊อดฮัลโหลแล้วมึงใครเนี่ยชุดคริสต์มาสไปไกลๆตีนกูดิป่ะไม่รับคนเขาจะพาเขาเป็นลูกค้าอ้าวเหรอโทษครับโทษครับลูกค้าตอสคนนี้กูคอนเฟิร์มแล้วของจริงไอ้สัตว์ใช่หรอโอซีเออโอซีจริงหรอชื่อนกกระจาบใช่นกอะไรนะพี่นกกระจาบดูแล้วตัดตีน่าจะนกเขาแข็งครับนกกระจาบผมมันขันด้วยนกกระจาบมันขันไหมอ่ะขันดิขันมันไก่ไม่ใช่เหรอไอ้ตอสครับพี่แต่คนนี้กูคอนเฟิร์มไม่ผิดหวังเพราะกูชงให้แล้วแบบหวานเจี๊ยบหวานแบบพี่รู้จักเขาเหรอกูไม่ได้ชงธรรมดานะกูเทใส่ปุ๊บกูกดน้ำร้อนแล้วกูคนเมื่อที่กระดกเข้าปากอย่างเดียวหรือให้กูอมเข้าไปแล้วให้พ่นในปากมึงแล้วมึงกลืนอย่างเดียวว่าง่ายโอ้โหชัวร์นะคนนี้พี่ชัวร์อันนี้หวานน้ำตาลเลยถ้ามึงทำจริงมีใจแน่นอนอันนี้กูขอเชิญหวังโอซีนะได้ไหมได้อันนี้หวังโอซีนี่กูไม่รู้แต่ว่ากูคอนเฟิร์มว่ามึงไม่ผิดหวังมาโอเคแล้วพี่ชายกูน้องคนนี้น่ารักจริงแล้วเขาบอกเลยว่าเขามีใจให้มึงด้วยอันนี้กูเมื่อกี้กูพูดเลยมากูถามแล้วว่าอันนี้แบบว่าแบบแกล้งหรือเปล่าอุ๊ยไม่ได้แกล้งเขาสงสารจริงๆว่าการเป็นตอนเป็นการเดินแบบไปแท็กซี่มันทรมานขนาดไหนอ่ะพี่ก็เลยแบบพูดช่วยเต็มที่เลยขอบคุณมากครับพี่เออหวานหวานแล้วชงหวานหวานแล้วไอ้เนี่ยไอ้ชูซันต้าเนี่ยมึงจะไปไหนเนี่ยมึงจะไปขายปลาไหนแล้วมึงจะขายไหนล่ะมึงเห็นมาร์กไหมเนี่ยมึงฟังนะเขาบอกเขาจะพาไปขายปลาแล้วเอาค่าปลาทั้งหมดให้มึงพูดกับเขาอย่างนี้เหรอเปิดหน้าถามที่เฉยครับไอ้พี่ชายอยากจะเป็นลูกค้าดีเด่นแต่ไม่ได้เลยอะครับเออเนี่ยเขาจะเอาค่าปลาทั้งหมด30,000ให้มึงเนี่ยอ้าวงี้พี่ชายหิวน้ำหิวอาหารไหมผมจะแวะซื้อก่อน30,000ใช่ไหมพี่ของครับปลา100ตัว30,000แล้วนะอ๋อได้6,000มันประมาณเท่าไหร่ครับตัวได้6,000